อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างเดอะฮักคนแก่สวัสดีครับผมนบเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างเดอะฮักให้ดูกันนะครับมันจะสวยหรือไม่เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปสร้างกันเนี่ยก็รบกวนน้องๆอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันเลยนะโอเคงั้นนุ๊กจะสร้างตรงนี้ละกันโอเคตรงนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะโอเคงั้นเราก็หยิบก้อนทรายสีดำก้อนทรายสีเขียวนี่แหละแล้วก็สีน้ำเงินพอป่าววะน่าจะพอนะโอเคงั้นเรามาสร้างกันเลยนะทำแบบนี้นะครับนี่ครับวางแบบนี้เลยนี่วางแบบนี้เจ็บเจ็บแล้วก็เอาสีน้ำเงินวางลงไปเลยนะครับมันเป็นเกงกางเกงของเดอะฮักนั่นเองนะเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะครับโอเคแล้วก็วางอย่างนี้เลยไอ้ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสวนแขนนั่นเองนะโอเคเจ็บเจ็บเจ็บโอเคประมาณนี้นะอุ้ยพูดโอเคกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยโอเคต่อมานี้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้ผมว่าสีเขียวอ่อนเนี่ยมันไม่เวิร์กว่ะมันต้องสีเขียวเข้มนี่เลยอันนี้แหละเข้ากันที่สุดแล้วเข้ากันจริงๆด้วยนะแล้วก็วางบล็อกกดแบบนี้แบบไหนดีวะดูนิดนึงแบบไหนดีวะเนี่ยอ๋อคิดหนักโอเคงั้นวางแบบนี้ก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะมันอาจจะออกมาเละก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่ระดับนูบแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเละหรอกอาจจะดูไม่สวยแต่ก็ไม่เละนะโอเคเจ็บ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 อันนี้คือแขนของมันนะแขนมันก็จะบึกบึกนิดนึงนะแขนมันต้องใหญ่อยู่แล้วเพราะว่ามันคือเดอะฮักเดอะฮักบ้านไหนแขนจะเล็กวะไม่มีหรอกแล้วเราก็ขึ้นมาอย่างนี้เจ็บแล้วไงต่อดีวะแบบนี้นั่นเองคือตรงเนี้ยที่เรากีดกั้นไว้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหัวของเดอะฮักนั่นเองนะเดอะฮักของเราเนี่ยก็จะตัวเตี้ยๆแต่ว่าหนานะครับประมาณนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกไปโอเคมันเริ่มดูเหมือนเดอะฮักแล้วใช่ไหมแค่ขาดหัวแค่นั้นแหละแต่ว่ารูปร่างเนี่ยมันเริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมแล้วไงต่อดีทุบตรงนี้ออกเจ็บเจ็บวางลงไปโอ้แขนข้างนี้เรายังไม่ได้ทำเลยงั้นเรามาทำแขนข้างนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้เป็นลักแร้มันนะนะให้มันดูแบบสมจริงหน่อยนะโอเคเราก็สร้างแขนมันใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่เดอะฮักนั่นแหละโอเคขึ้นมาอย่างนี้มันตรงกันป่าวะโอเคตรงกันวางไปเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้แขนเดอะฮักของเราแล้วนะทั้งสองข้างเลยนะครับทีนี้ก็เหลือส่วนหัวเดียวแล้วนะโอเคต่อขึ้นมาอย่างนี้เลยสูงๆหัวมันก็จะใหญ่นิดนึงนะเอ้ยตัวมันต้องใหญ่กว่าหัวสิแต่ไม่รู้สั่งมาแล้วโอเคหัวมันก็จะเป็นมานี้แหละวางไปอย่างนี้เจ็บ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 
จึบเว้นไว้ตรงกลางจะทำปากของมันนะครับแล้วก็เอาบล็อกเขียวอุดปากไปเลยสัก2ชั้นก็ยังดีอ่ะนะแล้วก็วางลูกตาลงไปตุ๊กตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะตุ๊กตาจะเล็กๆนิดนึงเป็นเดอะฮักแบบน่ารักอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมวางแบบนี้จึ๊บประมาณนี้เลยแล้วก็เอาสีอะไรเป็นผมของมันดีวะสีดำคงไม่เหมาะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นกรอบนั่นเองนะเอาสีเทาดีไหมสีเทาก็ได้อ่ะมันเป็นเดอะฮักแก่นั่นเองนะเป็นเดอะฮักแก่ที่หน้าตาน่ารักนะครับโอเควางไปเลยเอาโปะไปเลยเนี่ยอ่ะโอเคโอ้แต่หน้าตามันไม่เหมือนเดอะฮักสักเท่าไหร่นะหน้าตามันดูไงไม่รู้อ่ะโอเคงั้นทำอย่างนี้แม่งเลยจึบโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาผมโปะไปเลยนะนี่ครับเดอะฮักแก่แล้วโอ้โหโอ้ว้าวนี่มันเดอะฮักหรือว่าเนี่ยทรงผมต้องเป็นทรงสัปปะทวดนะรู้จักทรงผมสัปปะทวดไหมน้องๆหนูๆตอนเด็กผมชอบเรียกทรงแบบใส่เจลนะแล้วก็ทำให้ผมมันตั้งขึ้นหัวตั้งหัวฟูอะไรเงี้ยผมเรียกว่าทรงสัปปะทวดนะตอนเด็กโอเคตอนนี้เดอะฮักของผมก็เสร็จแล้วคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะขนเทพสวัสดีครับอยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างเดอะฮักให้ดูกันนะครับว่าฝีมือการสร้างของผมเนี่ยมันแน่แค่ไหนนะไอ้นูบเนี่ยต้องดูไว้เลยนะผมอะของจริงโอ้โหนี่มันสร้างอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดอะฮักหรือตัวอะไรวะถามจริงเหอะนี่เดอะฮักหรืออะไรเนี่ยถามจริงหัวเป็นสีเทานี่มันเดอะฮักแก่เราวะเนี่ยโอ้โหดูตลกจริงๆเลยอะนะโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนี่เดี๋ยวจะสร้างให้ดูนะโปรสักอย่างแหมโอเคงั้นช่างตรงนี้แล้วกันมาก่อนอื่นเราก็หยิบบล็อกสีเทามาเลยสีแดงเอ้ยเขียวม่วงเกงมันต้องเป็นสีม่วงก็ได้อ่ะสีดำสีขาวแล้วก็เอาเขียวอ่อนมาเผื่อด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสร้างให้ดูThank you.
เป็นไงโปรสักอย่างดีดูเลยฮะของผมไม่ดีนะสวยไหมสวยผมอ่ะสวยแต่คุณผู้ชมสวยหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบายสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะโอเคตามนี้ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ